สวัสดีค่ะลือหึงพลอยภรรยาบอสกันอาจโดนเหมือนสามีเรื่องนี้จริงหรือไม่มหากาพย์ The Icon กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหลังจากวิทูลเก่งงานทนายความของบอสพอได้เดินทางเข้าไปเรือนจำกลางกรุงเทพพร้อมกับให้สัมภาษณ์อัปเดตเรื่องราวในคดี The Icon Group กรณีลูกความเตรียมฟ้องร้องแม่ข่ายให้เป็นผู้ต้องหาร่วมเพิ่มเติมขณะเดียวกันในรายการโหนกระแสได้มีการเชิญแขกรับเชิญอย่างกบไมโครและลูกตาลอดีตแม่ข่ายมาร่วมพูดคุยถึงประเด็นนี้และในช่วงหนึ่งรายการหนุ่มกรรชัยได้โฟนอินหาทนายความของบอสพอเพื่อสอบถามถึงกรณีที่จะฟ้องร้องแม่ข่ายให้เป็นผู้ต้องหาร่วมเพิ่มเติมโดยในส่วนของพลอยอัยดาภรรยาของบอสกันนั้นทนายความได้ตอบว่าคุณพลอยผมไม่มีข้อมูลถ้าในระบบมีก็แล้วแต่ DSI ท่านจะดำเนินคดีไหวไหมล่ะแสนกว่าคนขอบคุณที่นี่.com ค่ะ